ชัยออกไปค่ะประมาณ5-6 โมงบ้างไปทำงานเตรียมตัวจะไปเข้าเวรทำงานแล้วจากนั้นเขาก็ทราบข่าวยังไงก็ประมาณสักทุ่มกว่าใครเป็นคนโทรมาคือทางนู้นเขาโทรมาบอกว่าให้ทำใจดีๆเพราะว่าบอกให้หนูว่าถ้าโดนรถชนอยู่โรงพยาบาลจริงใช่ไหมหนูก็ตกใจแล้วก็รีบไปหาพ่อเลยค่ะคือคนที่โทรหานั้นคือคนที่ทำงานสวนป่าใช่ไหมคือเป็นย่าที่เด่นนะคะที่เขารู้จักกับพ่อหนูด้วยพ่อหนูก็จะเอาของไปฝากค่ะแต่ว่าไปให้แม่ที่อยู่เป็นลูกของแม่ย่าที่โทรมาให้หนูค่ะญาติคนนั้นเขาทำงานอปอเขารู้จักกับกู้ภัยค่ะเขารู้จักค่ะก็คือแกมาอยู่บ้านนี้ได้สักวัน2 วันแล้วค่ะแล้วก็แกเหมือนกับว่าคือทั้งวันอ่ะคือก็นั่งกินข้าวกับยายกับแม่ปกติอ่ะแล้วก็ออกไปสัก5-6 โมงกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปที่แม่หนูก็เข้าไล่ไปได้สักครึ่งชั่วโมงก็หลานนะคะโทรบอกว่าแอลเสียแล้วตรงเนี้ยเราทราบเหตุการณ์นะครับว่ารถชนอะไรยังไงตอนหนูไม่ทราบคือหนูอะตัวหนูอยู่กรุงเทพแต่ว่าแม่โทรบอกว่าเออทำใจดีๆนะเอาเสียแล้วครอบครัวเราคิดว่าเราจะคือตอนนี้อยากให้คนที่ชนอะคือมารับผิดชอบเพราะว่าคือเขาชนแล้วหนีแล้วอีกอย่างอะคือหลานสาวรู้ว่าแม่เขาก็ไม่มีแล้วแล้วก็ถ้าคือพ่อก็เสียแล้วก็คือยายเขาก็ทำงานไม่ได้ก็จะเหลือแค่เขา2 คนนะพ่อก็คนดูแลครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่พ่อเขาที่ทำงานคนเดียวอยากให้คนชนมารับผิดชอบเนาะใช่ค่ะก็คือที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรก็คือแบบว่าถ้าชนแล้วคือแบบคือคุยกันตั้งแต่แรกมันก็จะไม่ได้ไม่ถึงโรงพักอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันไกลเกี่ยกันได้คือช่วยเหลือกันแบบค่าโศกค่าอะไรบ้างก็ได้อะแต่นี่คือหนีไปเลยอะคือมันก็เลยต้องถึงเรื่องถึงหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องหาหลักฐานเนาะกลายเป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนกันแล้วอีกอย่างเป็นในช่วงเวลาที่แบบมันมืดไฟไม่มีอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็อยากให้ทางพวกไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เช็คพวกกล้องจอดอะไรบ้างอย่างกรณีที่ชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการจราจรที่ไม่ชัดเจนมืดตรงนี้เนี่ยเราอยากให้ทางการแก้ไขนะฮะระบบไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็ส่วนหนึ่งอะค่ะมันเกี่ยวกับการจราจรด้วยเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยมันก็ไปต้นหนาวหน้าฟ้าหน้าฝนแล้วการเดินทางแล้วอีกอย่างมันเข้าจะสู่เทศกาลลอยกระทงซึ่งคนมันก็ต้องเดินทางเยอะแน่นอนว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้อีกคู่กรณีฮะหันหน้ามาคุยกันเนาะสงสารแม่ก็แก่ลูกก็ไม่มีแม่แล้วก็มาอยู่กับยายที่เป็นเด็กอยู่ที่กำลังที่จะไปศึกษาเราเรียนก็ยังไม่จบทีนี้เงินทองก็ไม่มีซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปข้างหน้าเนี่ยเกิดว่าแม่ของนายถนอมเสียชีวิตไปอีกก็จะมีคนดูแลเพราะฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนผู้ที่ทำให้เกิดการสูญเสียเนี่ยเราไม่โทษว่าใครเกิดการสูญเสียแต่อยากจะให้เห็นแก่มนุษยธรรมมาดูแลเขาบ้างนะมาให้ช่วยเหลือเขาบ้างนะเพื่อจะได้บรรเทาเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกๆเขาและแม่เขานะครับซึ่งก็นายถนอมนี่ก็อยู่ใกล้บ้านผมแหละแต่ว่าดูแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนหลักในการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับแต่ว่าเขาสูญเสียไปครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าลูกๆเขาและแม่เขาจะเสียใจขนาดไหนขอความกรุณาผู้กรณีนะครับท่านยังนึกว่าถ้าเกิดกับครอบครัวของท่านจะทำยังไงนะฮะขอความกรุณามาเจรจากันมาหันหน้ามาคุยกันนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าเอาเป็นเอาตายนะครับขอให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันบ้างมาดูแลเขาบ้างนะครับอันนี้ผมก็ขอวิงวอนนะครับว่าเราเป็น
มนุษย์ประชาชนเท่าอยู่ในสังคมเดียวกันก็ขอความรับผิดชอบจากท่านบ้างนะครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาเขานะครับเราไม่ต้องการผมว่า 100% เลยนะครับเขาเห็นแก่มนุษย์ตาดำๆที่ประสบภัยไปข้อกรรมเหมือนกันนะครับขอวิงวอนนะฮะถ้าว่าใครดูคลิปตรงนี้แล้วถ้าเป็นท่านที่ได้รับการไอ้อุบัติเหตุร่วมกันเมื่อคืนนี้ก็ขอความอุณาท่านได้มาคุยกับตำรวจหรือมาคุยกับญาติได้นะฮะตอนนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดเวียงตั้งนะครับหมู่ที่1ตำบลตรงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับหรือจะประสานมาโดยตรงกับผมจะบอกว่าประสานกับนายกองค์ทรงได้นะครับผมก็ยินดีที่จะประสานให้